มัมพา5ทุ่มและมันแพ้ชนะกันอย่างรู้ได้ไงอย่างนักมวยโดนน็อกล่วงนี่คือแพ้ไก่ชนถ้าจะแพ้ก็คือคู่ต่อสู้จะตะร้องมันรู้ว่ามันร้องเหรอรู้เลยไอตัวแพ้เนี่ยใช่เพราะว่าเวลาชนกันเนี่ยมันจะร้องยังไงตอนแพ้เวลาชนกันเนี่ยคือมันจะรู้ตัวแหละเหมือนคนเราอ่ะพี่เหมือนต่อยกันถ้าใจเราไม่ได้อ่ะแต่บางตัวก็แบบโอ้โหบางตัวมันก็แบบว่าโอ้โหเจ็บหนักแต่ไม่ยอมจนบางตัวที่แบบไม่ได้เจ็บหนักแต่ถอดใจโอ้ไม่ไหวแล้วก็ร้องเนี่ยนี่คือแพ้นี่คือแพ้ทำไมเขาถึงเล่นกันเดิมพันกันเยอะมากเลยไก่นี่เพราะอะไรบางคนแมตช์สถิติล่าสุด70 ล้านถูกไหมหนูจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย70 ล้านมันไม่ใช่เงินของคนคนเดียวรวมกันมาสมมุติว่าอันนี้หนูสมมุตินะพี่มัมมีไก่หนึ่งตัวกูไม่มีสมมุติไงสมมุติไม่มีก็สมมุติไงหนูสมมุติได้ไหมอ่ะมันน่าจะมีแค่สองตัวนะมีสองตัวมีสองตัวพี่มัมมีไก่หนึ่งตัวพี่มัมก็อาจจะซื้อมาหรืออาจจะเพาะมาก็แล้วแต่ค่อยออกไปชนนะออกไปชนปุ๊บพอชนะปุ๊บมันจะเริ่มมีแฟนคลับเหมือนนักมวยเหมือนนักมวยเฮ้ยเพราะว่าเคยได้ไก่ตัวนี้ไม่ได้ดูไก่พี่หม่ำเว้ยโอ้ตัวนี้มันเก่งมากครั้งที่แล้วชนะอันก็หน่อยมันจะเริ่มแพร่กระจายเสียงไปอาจจะมีคลิปวิดีโอโอ้โหบางคนมีแฟนคลับไงไก่หม่ำชัวร์โอ้ไก่หม่ำกูตัวนี้เก่งว่ะเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้าถามแกนะแกออกชนเมื่อไหร่ถ้าชนปั๊บก็สมมุติว่าพี่หม่ำมีตัวแล้วหนูก็มาอภิหม่ำยะโสธรหนูอ่างทองหนูก็เลี้ยงไก่มาตัวหนึ่งจนชนะแถวเนี้ยโพทองตะแหวงหาอยุธยาสิงห์บุรีแถวนี้ไม่มีใครตีกับหนูแล้วเหมือนพี่อ่ะยะโสธรหนองคายอุบลไม่มีใครตีแล้วไม่มีใครตีแล้วต้องเจอกันเนี่ยบังเอิญมันดังฝั่งนู้นแชมป์เจอแชมป์บังเอิญมันดังฝั่งนี้ฝั่งคุณก็มีแฟนใครอ่ะใครโอ้ไม่บังขอโทษนะครับพี่จริงมันบอกก็ได้นะพี่ไม่บังกูจะได้เอาลงให้ได้มันพูดไม่ได้หรือวะบางทีเรื่องไม่เรื่องเฮ้ยแนวนี่มันคุมกล้องอยู่มันก็ต้องไปเอาออกจากกล้องมาแล้วมันเนี่ยแล้วก่อนมันมามันปิดกล้องด้วยนะมันดับกล้องด้วยมันดับกล้องด้วยดับกล้องด้วยโอ้โหไอเวนนี่มันจะต่อเนื่องยังไงวะเนี่ยสมมติว่าพี่ชนะมา3-4 ไฟคือต้องบอกกันว่าเวลาเขาชนไฟ70 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเงินของพี่คนเดียวแชร์กันมาสมมุตินะพี่ดังอีสานหนูดังภาคกลางมาเปรียบเจอกันเฮ้ยพี่มัมมาเจอกับน้องโก้หน่อยไหมพอมาเจอกันเสร็จปุ๊บอ้าวหัวนะฮะหัวตัวบ่าเท่ากันน้ำหนักเท่ากันเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องวัดเหมือนนักมวยเลยถูกน้ำหนักด้วยใช่คอด้วยคอต้องสั้นกันเสียบเสียบเดือยเท่ากันหมดแล้วแต่ต้องบอกว่าแต่ตัวใหญ่แล้วมันจะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเหลื่อมน้ำนิดหน่อยคือถ้าสมมุติว่านะหนูเนี่ยเป็นไก่ชอบตีคางหนูก็จะเปรียบแบบพี่แม่มกับหนูเนี่ยยืนหนูพี่ยืนพี่ยืนอย่างเงี้ยพี่ก็จะสูงกว่าหนูถูกไหมอย่างเงี้ยหนูชอบหนูก็จะแบบว่าเฮ้ยพี่ก็บอกเฮ้ยกูสูงกว่ากูได้เปรียบกูเอาดิแต่หนูแบบเฮ้ยสูงกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต่อยคางมันเอาต่างคนก็ต่างมีแฟนคลับเพิ่มไปเพิ่มมาจนสรุปกันที่สุดท้ายว่า70 ล้านอ๋อประมาณนี้ก็คือฝั่งเขาก็70 ล้านเขามีแฟนคลับเขาโอเคเราก็มีแฟนคลับเรางั้นก็ต้องบอกว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วครับอย่าไปเล่นครับอันนี้ก็เป็นเกมกีฬาเล่นก็อย่าเล่นเยอะเล่นนิดๆหน่อยๆคือจากล้าน2 ล้านพอคู่ละโอเคตามประมาณนี้อัปเดตอะไรณวันนี้นี่ยังเลี้ยงไก่อยู่เปล่าตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงไก่ชนแล้วแต่เลี้ยงไก่ไข่ไก่ไข่ก็คือไก่ไข่กินไข่เนี่ยหนูเลี้ยง12 ตัวตอนเมื่อก่อนไก่อะไรมันเกิดก่อนกันนะไก่กับไข่ก็มีแล้วแต่บางคนก็บอกไก่เกิดก่อนไอ้บางคนบอกไอ้ไข่มาไอ้ไข่จะเกิดไข่ได้ไงทำไมเป็นไก่แล้วไข่มาไงเขาบอกว่าเกิดไงไข่มาแล้วกับไก่ยังไงของกันพอใจพี่ยังพอใจแล้วพอใจพี่ยังน้าวันนี้สาแก่ใจพี่แล้วหรือยังเลี้ยงไก่ไข่เป็นฟาร์มเลยใช่ครับมีแค่12 ตัวตัวนึงออกไข่วันนึงฟองนึงจริงๆไข่มันออกวันละฟองใช่ไหมใช่แล้วมันผลิตทันไงไก่เนี่ยหนูก็ไม่รู้หนูไม่ใช่ไก่ก็คือเดินไปเก็บมันมี12 ตัวมันก็ได้12 ฟองหนูก็ไม่เคยถามว่ามึงวันกี่ฟองว่ามันได้เต็มที่เท่าไหร่วันนี้ขอสัก3ได้ไหมหนูก็ไม่เคยถามมันนะโอเคกูผิดอยู่แล้วกูรู้ตัวอยู่แล้วเฮ้ยพี่รู้ตัวใช่พี่แล้วพี่ผิดนานแล้วนะนานแล้วโอเคพี่ผิดนานแล้วณวันนี้สุดท้ายอัปเดตเลยก็คือฟาร์มไก่เนี่ยหนูก็คือไก่ชนหนูก็ให้พี่ป้าน้าอาให้คุณรู้จักไปทำพ่อทำอะไรเงี้ยแต่หนูเนี่ยมาทำกระบองเพชรกระบองเพชรแคคตัส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  C A C T U S แคคตัสแคคตัสไม่ใช่แคสแคคตัสแคค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 ตัวเค
ไม่ตัวซีตัวซีแคซียูซีไม่พี่จะเคกับซีนานไหมเคซีซียูซีทียูเอสแคสเซสกระบองเพชรแล้วกันกระบองเพชรกระบองเพชรใครอยากได้เอาไปเลี้ยงที่บ้านก็ติดตามเพจที่ไหนเพจสวนสนุกแคคตัสครับโอเคของโกติเลยใช่ๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือพอมันมีเพจแล้วเนี่ยพี่หม่ำหนูมีสวนหนูมีอะไรเงี้ยหนูทำแล้วหนูมีความสุขมันอยู่มันทำกันแค่แบบในครอบครัวทำแค่สี่คนแต่แบบเราก็ทำอาหารกินกันมันเหมือนว่างๆพี่หม่ำไปตักน้ำตาลให้น้องกินหน่อยได้เลยจริงๆอ่ะไก่มีไหมไก่ไม่มีแต่ไก่ไข่มีกินไก่ไข่ได้ไหมกินไก่ตัวแม่มันได้เอาไปซื้อตลาดให้มันตายแล้วดิสงสารมันพี่จะไก่สดเหรอคือไก่อยากกินไก่ก็บอกเลยน้องไปซื้อให้ไงไม่เอามันไก่มันตายแล้วมันไม่สดเนี่ยมันไม่สดใช่โอเคชื่อเพจนะฮะสวนสนุกแคคตัสก็มีไลน์แอดไปดูนั้นได้เลยไปดูในเพจสวนสนุกแคคตัสก็มีไลฟ์สดอยากดูสวยๆไปก็มาเลือกเลยเยอะทุกคนก็เข้าไปเอฟกันแล้วก็ตอนนี้ฝาก YouTube ด้วยฝากเลยตอนนี้ YouTubeโกติอารามบอยเป็นช่องเลยวันนี้ขอบคุณโกติมากครับใครที่สนใจเรื่องไอ้แคนตัสอะไรพวกนี้นะก็เข้าไปที่เพจสวนสนุกแคคตัสใครที่อยากติดตามโต๊ะโกติไปที่ YouTube โกติอารามบอยบอกเลยว่าคอนเทนต์หนูนี่สนุกแน่ขอบคุณโกติมากนะครับสวัสดีเว้ยขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณคุณโกติมากๆนะครับที่มาร่วมสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมก่อนนอนพบกับความสนุกและเพลงเพราะๆจากยุงข้าวเรคคอร์ดแบบนี้ได้ทุกคืนวันพุธกับรายการมัมหา5ทุ่มวันนี้ลาไปก่อนฝันดีครับมัมหา